ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรครับโจทย์บังคับมาว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยแต่คุณจะทำอะไรกับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยก็ได้ใส่เนื้อตอนไหนนะปรุงรสก่อนแป๊บนึงอ๋อผักเดือดก่อนให้มันมีภาพนิดนึงไม่ลืมใช่ไม่ลืมเห็นเงียบๆไปบ้าเหรอใส่สิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวคุณผู้ชมผ่านการทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรครับข้าวแกงกะหรี่แล้วเขาไม่ได้บอกมาแค่เอาข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยเขาคือใครครับเนี่ยคุณยิ่งศักดิ์อ๋อโจทย์บังคับมาว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยแต่คุณจะทำอะไรกับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยก็ได้จริงเหรอจริงอ่ะโอเคแล้วของเราจะเป็นยังไงครับใส่ฟู้ดเบสลงไปไหมฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในแกงกะหรี่กันเอาไหมลองลองเอามาหนึ่งสองไม่เป็นไรช่วยกันก็ได้ถือว่าถั่วๆกันไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าข้าวแกงกะหรี่ของเรานะฮะที่จะใส่ตัวฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นเนี่ยจะรสชาติหอมหวนชวนอร่อยขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่มีรสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมหอมของแอปเปิ้ลแถมยังมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเสิร์ฟพร้อมด้วยข้าวผัดหมี่น้อยหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยของเรานะฮะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวแกงกะหรี่ก่อนเขาต้องใช้เวลาเคี่ยวเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นก็ถ้าเขาจะมีพังผืดมีอะไรนิดๆหน่อยๆไม่สนใจเลยนะเราเดี๋ยวมันเคี่ยวไปเนาะมันน่าจะช่วยให้นุ่มขึ้นใช่แล้วก็ใช้หมดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงบ้างครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะกินขนาดเท่านี้ก็ต้องหั่นใหญ่กว่านี้1เท่าเพราะเขาจะโหดและที่เมื่อกี้บอกว่าข้าวแกงกะหรี่ของเราในวันนี้เนี่ยรสชาติคือแบบมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบพิเศษคือฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นใช่ค่ะยังไงฮะปกติแล้วถามจริงๆแกงกะหรี่เขาใส่พวกผลไม้เหรอใส่ดิจริงอ่ะคือปกติแล้วแกงกะหรี่เขาก็จะใส่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีหลายสูตรใช่ป่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะอร่อยขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณน่ะใส่แบบแอปเปิ้ลใส่ลูกแพร์ใส่อะไรแบบนี้ลงไปผัดด้วยคือเขาจะมีความหวานความเปรี้ยวนิดๆออกมาใช่ค่ะวันนี้เราก็ยังใส่แล้วเราก็เพิ่มฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปด้วยเพื่อให้ได้รสชาติเขาเข้มข้นยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้ามีทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มนะครับเป็นได้เลยนี่ไงล่ะอาหารราคาหมูยังดีนะครับมาแค่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มถ้าปล่อยให้คุณเท็ดดี้พูดต่อผมว่าคงต้องมีมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมชัยโยโฮิ้วแน่ๆเลยครับระหว่างนี้นะครับผมอุ่นกระทะรอไว้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าเวลาเราทำอะไรผัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเคี่ยวไปด้วยผมแนะนำนะกระทะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วค่ะเวลาเราผัดเราทอดอะไรสบายใจเขาไม่ติดกระทะแล้วก็เคี่ยวไปได้ด้วยไม่ต้องกลัวไหม้ค่ะนะฮะอันนี้คือกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสนะครับตราหัวม้าลายดูด้ามจับถนัดมือแบบนี้เลยแอะน้ำมันผมไม่ได้ลืมว่าคุณเอาอันนี้มายัดใส่หมูผมทำไม แต่แน่นอนนะฮะก่อนที่เราจะทำตัวแกงกะหรี่เนี่ยเราจะจี่ตัวเนื้อที่จะเจ๊หั่นไว้ก่อนค่ะจะผัดนะฮะก็ต้องนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นก็นำเนื้อวัวติดมันหั่นเต๋าลงไปจี่บนกระทะครับแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับและสีสันที่ดูน่าทานมากขึ้นก็พอเอาแค่พอขึ้นสีเนื้อบดได้ไหมครับถ้าเนื้อบดได้นะแต่ก็เราจะไม่เจอเนื้อหนังไงคนจะตั้งคำถามว่าอ้าวใส่แล้วเหรอโปรตีนอยู่ไหนทั้งที่ใส่ไปแล้วจริงๆใช่ใส่เยอะแล้วจริงๆแล้วการที่เราเอามาจี่แบบนี้เนี่ยเหมือนตัวผิวของเนื้อเขาจะมีผนังขึ้นมาจะทำให้เขาแบบไม่ยุ่ยไปไหม
ช่ก็ได้ด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของเนื้อเวลาโดนความร้อนอ่ะเอางั้นหอมไม่ต้องใส่แล้วอารมณ์ขันหน่อยสิเรานะฮะผมว่าได้แล้วนะครับเราพักขึ้นมาใช่ไหมฮะค่ะพอเนื้อเริ่มจีจนได้ที่ก็นำเนื้อวัวขึ้นจากกระทะแล้วก็พักเอาไว้ครับแล้วกระทะแบบนี้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องเช็ดเลยใช่ไหมครับเพราะรสชาติของเนื้อนี่คืออยู่ในนี้ละจากนั้นก็ต่อด้วยการนำหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นลงไปผัดต่อบนกระทะได้เลยครับยกเนื้อออกแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะฮะผัดจนพอสุกนิดนึงใช่ไหมพอหอมนี่อะไรครับเนี่ยขิงแต่เวลาเราไปกินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้กลิ่นเลยนะมันหายไปเลยเนาะมันหายไปนะตามด้วยแครอทนะฮะแอปเปิลฮะแอปเปิลเขียวหรือแดงได้หมดจริงป่ะบางคนเขาก็ผสมกันบางคนก็บอกว่าใส่เขียวจะอร่อยกว่าใส่แดงบางคนก็บอกว่าแดงอร่อยกว่าแล้วแต่ความชอบมันฝรั่งนะฮะใช้เวลาผัดจนแห้งๆหน่อยอะไรครับเนี่ยสีดูไม่ใช่น้ำเปล่านะครับน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปไก่น้ำซุปเนื้อน้ำซุปผักได้หมดเลยหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยแอปเปิ้ลมันยังเป็นชิ้นๆอย่างนี้อยู่เลยนะเดี๋ยวก็หายไปตอนเราต้มนานๆมันระเหยอะครับมันงวดไปเองมันจะเละแล้วก็เป็นความข้นไปใช่ข้าวแกงกะหรี่เราก็จะใส่ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลงไป2ก้อนบางคนก็นิยมใส่ลงไปก่อนก้อนนึงพอเคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายใส่ลงไปอีกก้อนนึงเพิ่มกลิ่นแบบนี้ใส่ลงไปคนๆๆแป๊บนึงเดี๋ยวเขาละลายเขาเดือดเขาก็จะข้นใส่เนื้อตอนไหนนะปรุงรสก่อนแป๊บนึงผักเดือดก่อนให้มันมีภาพนิดนึงไม่ลืมใช่ไม่ลืมดีอ่ะเห็นเงียบๆไปบ้าเหรอใส่สิจากนั้นก็เคี่ยวจนแกงกะหรี่เดือดแล้วก็เริ่มปรุงรสครับแกงกะหรี่ของเราตอนนี้เริ่มเดือดละปรุงรสปรุงรสอย่างที่เราบอกวันนี้นอกจากแอปเปิลธรรมดาแล้วเรายังใส่นี่ด้วย Apple Food Based Preparation Triniger Taste ลงไปนี่เลยนะครับจะเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยแล้วว่ามันเข้ากันได้ดีมากหอมมากแอปเปิลทั้งสวนหลังจากใส่ตัว Fruit Based Preparation นะฮะก็คนให้เข้ากันซีอิ๊วญี่ปุ่นปรุงรสเค็มนะครับเกลืออีกนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงครับพริกไทยป่นจากนั้นใส่เนื้อของเราลงไปแล้วก็เคี่ยวไปเลยยิ่งนานยิ่งดีถ้าทำทิ้งไว้วันนี้พรุ่งนี้กินก็ดีเราจะเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวผัดกระเทียมกันว้าวคือเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้โน ถ้างั้นก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยไฟอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็รอจนเขาแบบว่างวดๆเลยช่วงหน้าครับกับข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยกับวิธีการของการทำข้าวผัดหมีน้อยให้ออกมาอร่อยแล้วก็น่ารักมุ้งมิ้งทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับก็ข้าววันนี้ก็จะหนึบๆนิดนึงอยากให้ข้าวแบบเป็นเม็ดสวยหน่อยก็หุงข้าวแห้งนิดนึงวันนี้เราหุงข้าวพอดีกินมันก็จะแต่ผมก็รู้สึกว่าผัดแบบนี้ผัดออกมาจะอร่อยนะใช่แล้วแต่ความชอบค่ะพยายามเกลี่ยข้าวไม่ให้เขาเป็นลูกมันทำให้เวลาผัดเสร็จแล้วเครื่องปรุงจะได้เคลือบทั่วทุกเม็ดข้าวมันจะอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูซูชิกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแผ่นตามยาวเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและมิรินเคล้าให้เข้ากันตักข้าวลงในพิมพ์ทำซูชิกดให้แน่นแกะออกจากพิมพ์วางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นเตรียมไว้ตามด้วยปูอัดพันด้วยสาหร่ายที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะวางยำสาหร่ายญี่ปุ่นโรยหน้าด้วยงาขาวคั่ววางแต่งด้วยหัวไชเท้าแกะเป็นดอกลีลาวดีตรงกลาง
พร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3 แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ